ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606จะถามลัคนาราศีก็ได้ถามเรื่องของตัวเลขก็ได้ซึ่งวันนี้มีคนส่งเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะเรื่องของตัวเลขไปต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณปฏิพานนะคะเกิดวันที่18 สิงหา 25เวลาเที่ยงคืนถามเรื่องการงานครับถามเรื่องการงานดวงนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงต้องเปลี่ยนงานน่ะหรือว่างงานแล้วเป็นมีข้อแนะนำนะถ้าคุณยังไม่ยังออกจากงานก็อย่ารีบร้อนออกนะครับยังมีโอกาสว่างงานนะครับแล้วถ้าใครที่ว่างงานแล้วเนี่ยก็หมายความว่าคุณต้องหางานอิสระทำการหางานเนี่ยจะหายากแล้วรายได้คุณตอนนี้คือไม่ความไม่แน่นอนค่ะนะเพราะงั้นดวงนี้ถือว่าดวงโชคไม่ค่อยดีนักครับนะแล้วสถานการณ์อย่างเงี้ยคุณจะเป็นไปถึงเดือนสิงหาคมนะครับก็ถึงวันเกิดคุณนะแล้วถึงจะพ้นเคราะห์แล้วอาจจะต้องย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานใหม่แล้วหลังจากนั้นงานจะค่อยๆดีขึ้นครับบัตรประชาชนเรียงมาเลยนะคะ456 45นี่แปลว่าวิชาการหรือการใช้ความรู้หรือหาทักษะจากการทำอะไรก็แต่ที่เป็นวิชาการหรือความรู้นะครับค่ะส่วน56เนี่ยนะแปลว่าเป็นความสำเร็จเลขทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะครับแปลว่ามีความสำเร็จนะเลขรวมกันหมดแต่เป็นความสำเร็จที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลานะครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณนี้ค่ะเกิดวันพุธที่16พฤศจิกายนปี09นะคะเวลา 5:30 การน่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะการงานการเงินเนาะติดขัดนะคะมีโอกาสจะดีขึ้นไหมคะยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่ค่อยๆดีขึ้นนะครับเอาแปลว่าพอผ่านวันเกิดปีนี้นะครับพอผ่านวันเกิดปีนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่หลังปีใหม่มกราแล้วจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนทางการงานให้ดีขึ้นนะครับประชาชนมาเยอะนะคะลงท้ายด้วย764ค่ะ76แปลว่าทุกข์ใจฮะและแปลว่าชีวิตมีแต่เรื่องเครียดและมีอุปสรรคใครใช้เลขตัวนี้แปลว่าชีวิตมักจะสะดุดอยู่ตลอดเวลาส่วน64เนี่ยแปลว่าความมั่นคงเมื่อบั้นปลายนั่นก็แปลว่าชีวิตในวัยต้นเนี่ยจะมีแต่เรื่องสะดุดติดขัดแล้ว67กับ6เนี่ยแปลว่าอย่าร้างหรือเป็นม่ายหรือเพราะผิดหวังในเรื่องความรักแต่จะไปสมหวังในบั้นปลายนะเลขนี้ก็ไปดีในบั้นปลายครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเจนจีราค่ะเกิดวันที่25 มกราคม 40เวลา 20.28 ค่ะอาจารย์ถามเรื่องเงินกับความรักค่ะเรื่องเงินเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะต้องวิ่งหาเงินน่ะเพราะดวงบอกอยู่ในสภาวะเป็นหนี้นะครับนะก็ว่ามีเงินไม่พอใช้ส่วนเรื่องความรักตอนนี้เป็นเรื่องความรักแบบชู้สาวก็แปลว่ารักกันเล่นๆหรือรักกันไม่จริงจังนะครับนะเป็นความรักที่ไม่จริงจังเท่าไหร่เตือนไหมคะดวงนี้เนี่ยนะมีเรื่องอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าอันแรกเลยนะชีวิตในวัยเด็กเขาเนี่ยไม่ดีแล้วก็ดวงนี้เป็นดวงที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องร้ายแรงเช่นเกี่ยวเรื่องสุขภาพและความประมาทเลินเล่อตรงนี้จะเป็นปัญหาใหญ่และดวงนี้เมื่อปลายที่ป่วยนะครับจะเป็นโรครักษายากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องจำเป็นก็ดวงนี้ก็คือต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพและพยายามอย่าให้ป่วยง่ายโดยเฉพาะการป่วยที่มาจากความประมาทความเลินเล่อและความคึกขนองเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสป่วยถ้าคุณเป็นความประมาทคือขนองคุณมีโอกาสป่วยและพิการเลยนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าชีวิตเนี่ยไม่ควรทำเรื่องประเภทที่วัยรุ่นเขาเรียกเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมเนี่ยนะอย่าทำเรื่องแบบนั้นเอาแปลว่าเป็นเรื่องเรียบง่ายดีกว่านะครับเพราะถ้าคุณประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยคุณอาจพิการเลยนะคะงั้นหลีกเลี่ยงให้ดีแล้วเรื่องถัดมาเนี่ยอันนี้ที่เตือนนิดนึงก็คือว่าดวงนี้มีดวงที่แปลว่าโกหกหลอกลวงเดินนำหน้าเพราะฉะนั้นชีวิตมีโอกาสที่จะถูกหลอกหรือถูกหักหลังและทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจจนง่ายเกินไปนะครับนะคะเอาละท่านต่อไปค่ะครับคุณธันวรัตน์นะคะผู้หญิงเนาะเกิดวันที่16เมษายน16นะคะเวลา17:00 น.ตรงค่ะ17:00 น.ตรงค่ะโชคลาภจะมีเดือนไหนบ้างคะขอบคุณค่ะเอาง่ายๆนี่เนาะครับใกล้วันที่1แล้วไม่ใช่เดี๋ยวดวงนี้อันนี้อธิบายนิดนึงนะฮะดวงคุณเป็นคนมีลัคนาราศีธนูนะครับค่ะวันที่คุณเกิดเนี่ยมีราหูกุมลัคนาเกิดคนที่มีราหูกุมลัคนาเกิดเนี่ยหมายความว่าชีวิตมักผกผันได้ง่ายและราหูเนี่ยแปลว่ามัวเมาลุ่มหลงเพียงคนที่มีราหูกุมลัคนาเกิดแบบนี้เนี่ย
จึงมีความหมายว่าชีวิตมักเชื่อคนง่ายหลงคนง่ายหูเบานะครับและชีวิตมักผันผวนได้ง่ายเพราะความเชื่อคนง่ายค่ะและดวงคุณเรื่องโชคลาภตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับดวงคุณเข้าเกณฑ์เงินรั่วเนี่ยแปลว่ามีภาระต้องใช้จ่ายเงินสูงและรั่วอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะคุณชอบเสี่ยงโชคก็ได้เงินรั่วของคุณเริ่มตั้งแต่วันที่2มิถุนายน57นะครับต่อเนื่องไปถึงวันที่26ตุลาคม60 3ปีด้วยกันใช่ครับแล้วแต่ว่าตั้งแต่26ตุลาคมคุณจะมีเงินเหลือเก็บแล้วตั้งแต่วันที่26ตุลาคม60ถึงวันที่24มกราคม63คุณจะมีโชคใหญ่ครับและมีโอกาสจะได้บ้านหรือได้ทรัพย์สินที่เป็นหลักเป็นฐานแต่วันนี้เนี่ยผมว่าเก็บออมให้ดีๆจะดีกว่าอย่าเสี่ยงโชคเยอะแล้วดวงนี้มีเกณฑ์จะย้ายบ้านหรือไปอยู่ทางไกลนะครับเพราะเผื่อจะได้ไปเมืองนอกภายในปีนี้แหละครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชนละทิศค่ะเกิดวันที่27มกราคม25วันพุธกลางคืนนะคะไม่มีเวลามาเนาะอยากทราบเรื่องของการงานและการเงินนะคะแล้วก็สิ้นปีนี้อยากจะได้รถยนต์สักคันจะได้ไหมคะจริงๆดวงนี้เนี่ยนะครับน่าจะได้ประมาณกลางปีหน้าครับเรื่องรถยนต์นะปีนี้อาจจะไม่ทันปีนี้อาจจะไม่ทันเอาไปว่าเป็นกลางปีหน้าคงได้นะครับดวงนี้มีโอกาสจะได้นะครับส่วนเรื่องการงานนะครับงานเงินการงานเนี่ยตอนนี้มีแนวโน้มจะมีโชคจากงานใหม่ระยะนี้มีโชคจากงานใหม่นะครับและงานจะดีขึ้นมากๆในปีหน้าฉะนั้นปีหน้าจึงมีความพร้อมที่จะซื้อทรัพย์สินใหม่ๆครับนะคะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเฟิร์นค่ะเกิดวันที่6เมษายน34นะคะเวลา 23.57 แหมเกือบเที่ยงคืนเลยนะคะสุขภาพความรักการงานและโชคลาภค่ะดวงนี้ยังอายุน้อยเลยนะสุขภาพน่าจะไม่มีแต่ว่าดวงนี้ต้องระวังเรื่องภูมิแพ้นะครับแล้วเป็นดวงผู้หญิงด้วยดวงนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคที่เกี่ยวฮอร์โมนหรือต่อมไร้ท่อระวังเรื่องเป็นซีสโดยเฉพาะซีที่มดลูกหรือไม่ก็เป็นไทรอยด์นะครับต้องมีการตรวจภายในบ้างต้องระวังให้ดีนะครับมีโอกาสเสี่ยงกับโรคนี้ได้ง่ายความรักค่ะความรักนี้ตอนนี้เนี่ยเรื่องความรักนี้ตอนนี้นี่ยังไม่เหมาะที่จะมีความรักถ้ามีก็ทะเลาะกันบ่อยถ้ามีคนรักอยู่ตอนนี้นะพยายามห่างๆกันไว้บ้างสักนิดก็ดีจะขี้คลายหลังจากเดือนตุลาแล้วน่าจะไม่ทะเลาะกันแต่ตอนนี้จะทะเลาะกันบ่อยค่ะนะครับงานกับโชคลาภโชคลาภไม่มีครับนะมีแต่ใช้เงินมากกว่ามีคือใช้เงินมากกว่ากระเป๋ามีนะครับค่ะนะแล้วก็เรื่องการงานไม่เป็นไรก็ยังได้เรื่อยไม่ได้ดีไม่ได้เสียอะไรนักนะคะท่านต่อไปค่ะ คุณประภัสสรค่ะเกิดวันที่26สิงหาปี17นะคะเวลา 01:46 นาทีค่ะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะอนาคตมีโอกาสจะรวยบ้างไหมคะอนาคตมีโอ้มีโอกาสรวยมากๆเลยดวงนี้แบบว่ารวยแบบฟลุกๆเลยดวงนี้แปลว่ามีโชคจากการเก็งกำไรและเสี่ยงโชคแต่ไม่ใช่เล่นพนันนะฮะเป็นการเก็งกำไรทรัพย์สินเช่นซื้อที่ดินเก็งกำไรหรือว่าซื้อขายบ้านเก็งกำไรนะครับแปลว่ามีโอกาสทำเรื่องทรัพย์สินที่เก็งกำไรนะครับแล้วโอกาสรวยเนี่ยนะครับดวงนี้บอกว่าจะเริ่มมีความสุขทางการเงินนะแต่ต้องไปรวยในถิ่นฐานใหม่ในต่างจังหวัดหรือถิ่นไกลก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดที่ไม่ใช่บ้านเกิดครับความรวยเนี่ยนะฮะในดวงนี้จะปรากฏหลังอายุ48เป็นต้นไปครับนะคะอิจฉาจังเลยนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม34นะคะเวลา2ทุ่มตรงค่ะงานเงินและสุขภาพงานเงินและสุขภาพเรื่องเงินเนี้ยคงจะต้องจนไปอีกปีครึ่งครับพระดวงบอกว่าเริ่มจนตั้งแต่วันที่9มกราคม59ถึง9กันยา60พระดวงบอกอยู่ในสภาวะเงินรั่วมีภาระการใช้จ่ายเงินสูงมากนะครับสูงมากเลยนะครับในสภาวะจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องงานเนี่ยตอนนี้ก็บอกอยู่ที่ไหนไม่ทนและงานที่ทำมักเป็นงานชั่วคราวหรือเป็นงานอิสระหรือเป็นงานประเภทว่ามันก็เป็นงานที่เป็นลักษณะเป็นอะไรเป็นโปรเจกต์ทำแล้วเลิกหยุดทำนี่แหละครับค่ะนะคะสุขภาพไม่เป็นไรครับยังโอเคอยู่นะครับนะคะเอาละค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมครับจากคุณอะไรคะประทีปครับคุณประทีปขอทราบวันปีเกิดด้วยค่ะ12กรกฎาคม04ครับ04นะครับครับผมเวลาเกิด 19.90 ครับ19จุดอะไรนะคะ19.09 ครับ09นะคะ90ไม่มีเนาะเกินนะคะเอาละครับนะครับตอนนี้อายุย่าง55ครับเรื่องการงานนะครับกับการเงินครับผม
ครับเอาเรื่องการงานก่อนนะฮะปีนี้มีปัญหาเรื่องงานมากๆอาจจะต้องมีการขยับขยายไปงานใหม่หรือว่าไปรับหน้าที่ใหม่ฮะก็คือจะต้องเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าต้องขยับขยายงานใหม่ๆหรือไม่ก็ถ้าทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพหรือย้ายไปทำในที่ใหม่ครับนะครับแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เช่นกันเขาบอกว่าคุณมีเกณฑ์ลงทุนต้องใช้จ่ายเงินมากกับเรื่องการงานที่ต้องไปทำใหม่นะครับเราจะต้องย้ายสถานที่ไปเพราะฉะนั้นการเงินก็จะมีภาระในเรื่องนี้ด้วยค่ะครับช่วงนี้จะมีโชคมีลาบไหมครับอาจารย์ช่วงนี้จะมีโชคมีลาบไหมเดี๋ยวก่อนนิดนึงโชคลาภคุณจะยังไม่มีจนกว่าจะพ้นเดือนสิงหาไปก่อนครับนะครับคือต้องสุขภาพคุณยังไม่มีอะไรต้องห่วงนะแต่ว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับการเสี่ยงป่วยของคุณจะเริ่มตั้งแต่วันที่26 ตุลา 60นะครับโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกระดูกข้อหรือโรคเกาต์ครับครับผมครับต้องระวังนั่นแหละโรคเกาต์คุณจะกำเริบในปีหน้าระวังให้ดีพยายามดูแลเรื่องการทานอาหารให้ดีๆครับจะมีทางแก้ทางไหนไหมครับอ๋อไม่มีครับโรคที่คุณเป็นคือโรคประจำตัวหมายถึงเรื่องการงานการเงินครับการงานการเงินเนี่ยคือทางแก้เนี่ยคืออันแรกเลยเนี่ยปีนี้คุณต้องระวังเรื่องความอดทนของคุณให้ดีนะครับคือคุณต้องมีความอดทนพอนะแล้วประคับประคองให้ผ่านไปได้คุณมีคนช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องงานนะครับแต่ว่าคุณจะมีเรื่องขัดแย้งเพราะอารมณ์ชั่ววูบนะครับแปลว่าถ้ามีคนช่วยคุณจะได้รับการสนับสนุนแต่วิธีแก้ดีๆก็คือว่าพยายามรักษาอารมณ์ให้มั่นคงนะครับอย่าไปมีเรื่องขัดแย้งกับใครคุณมีความเสี่ยงจะแตกหักกันเพราะเรื่องอารมณ์ชั่ววูบถ้าคุณรักษาอารมณ์ได้มั่นคงนะคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีครับครับค่ะครับค่ะขอบพระคุณค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณภัทราพรค่ะเกิดวันที่13 มีนาคม 33นะคะเวลา6 นาฬิกาตรงค่ะถามเรื่องงานเงินสุขภาพครอบครัวแล้วก็จะออกรถวิ่งงานเนี่ยจะที่ออกไหมคะอาจารย์ถ้าจะออกรถวิ่งงานได้ออกครับดวงมีเกณฑ์จะออกภายในกลางปีนี้เลยครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเมษาพฤษภาก็น่าจะได้ออกแล้วค่ะแล้วงานก็จะได้เริ่มทำนะช่วงนี้งานเขาเป็นงานที่อยู่กับที่ไม่ได้พวกวิ่งไปวิ่งมาค่ะถ้าเป็นงานประเภทอยู่กับที่นะฮะจะออกจากงานทันทีเลยในลักษณะคุณเป็นประเภทหาบเล่แผงลอยหรือว่าวิ่งขายของหรือว่าวิ่งส่งของครับสุขภาพครอบครัวสุขภาพไม่เป็นไรฮะส่วนครอบครัวตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่ต้องระวังนิดนึงดวงนี้เขาเกณฑ์ราหูเล็งนะต้องระวังใน3เรื่องนะ1อย่ามีเรื่องชู้สาว2นะครับอย่าสร้างหนี้สินเพราะดวงนี้เขาเกณฑ์ก่อนนี่และที่3นะครับอย่าใช้ความรุนแรงเรื่องอารมณ์ถ้าคุณทํา3อย่างนี้ได้นะครับรักษาได้ดีนะอย่างน้อยก็มีตังค์เหลือแล้วครับและครอบครัวก็เป็นสุขค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณรังสรรค์นะคะเกิดวันเสาร์ที่22 กุมภา 35นะคะ เวลา 16.04 ค่ะอาจารย์ทำงานอะไรดีครับโชคลาภมีไหมดวงนี้เหมาะกับงานบริการและเหมาะกับงานส่วนตัวผมมีข้อแนะนำนิดนึงถ้าครอบครัวเนี่ยมีธุรกิจในครอบครัวตัวเองนะครับให้ขยายธุรกิจจากสิ่งที่มีอยู่เดิมจะดีกว่าค่ะยกเว้นแต่ว่าครอบครัวคุณไม่มีธุรกิจเดิมก็ไปหาธุรกิจเองเหมาะกับทำธุรกิจส่วนตัวนะครับธุรกิจที่ดีเนี่ยจะมีอยู่2 ส่วนคือธุรกิจบริการเช่นอาหารเช่นร้านอาหารพวกของประเภทตกแต่งเครื่องประดับรวมทั้งร้านดวงทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำของต่างชาติเข้ามาขายนำของต่างแดนค่ะนะดวงนี้ถ้ามีความรู้ขายยาได้ด้วยนะยาและเวชภัณฑ์ครับนะคะโชคลาภมีไหมคะเริ่มมีครับปีนี้พอจะมีโชคลาภนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาเนี้ยเป็นต้นไปครับเพราะเนี้ยถึงเวลาแล้วล่ะครับแล้วก็บัตรประชาชน310ค่ะสามหนึ่งเนี่ยแปลว่าเหนื่อยและการต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักส่วนไอ้ศูนย์เนี่ยนะที่อยู่ท้ายหลังรวม3ตัวนี้แปลว่าอุบัติเหตุและเลือดตกยางออกเพราะสิ่งหนึ่งที่เหมาะที่ดวงนี้จะทำก็คือ1เนี่ยควรมีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุค่ะอันที่2ก็คือพยายามอย่าทำอะไรที่เป็นความประมาทค่ะนะครับเท่านั้นแหละครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณบุญชัยค่ะเกิดวันพุธที่3 พฤษภาคม ปี 10นะคะเวลา 18.30 หรือว่า 18:30 นะคะสุขภาพการเงินอุบัติเหตุจะแก้อย่างไรครับถ้าถามผมจริงๆนะสุขภาพเนี่ยก็คือคุณเริ่มควบคุมการใช้ชีวิตใหม่นะไม่หาเรื่องที่ทำให้สุขภาพเสียหายออกกำลังทานอาหารให้เหมาะสม
ผมว่ามันก็ดูแลได้ละเรื่องที่สองเนี่ยก็คือการเงินช่วงนี้คุณเขาเก่งเงินรั่วแล้วมีภาระในครอบครัวสูงมีการใช้จ่ายสูงไม่ใช่คุณใช้เงินเปลืองนะแต่ตอนนี้ภาระคุณสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยได้ก็คือพยายามทำงานเพิ่มขึ้นหรือหาอาชีพเสริมนะครับจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ครับอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุตอนนี้ยังไม่มีนะปลอดภัยดียังปลอดภัยดีอยู่ครับดวงนี้มีเรื่องต้องระวังเพียงเรื่องเดียวนะครับก็คือการก่อนหนี้นั่นเองครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ